จืดหัวไชเท้าของป้าเล็กเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะอย่าลืมนะคะทุกคนก่อนจะไปดูวิธีการทำนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่อๆไปของป้าเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปป้าเล็กนะคะขอบคุณค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้วันเสาร์ที่22นะคะพฤษภาคม64เรามาเจอกันวันหยุดนะคะวันนี้จะทำกับข้าวสายหน่อยนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ป้าเล็กจะทำเมนูอะไรบ้างป้าเล็กทำ2เมนูนะคะวันนี้ก็จะมีแกงจืดนะคะหัวไชเท้ากับลาบหมู3ชั้นแต่ป้าเล็กจะทำแยกเป็น2คลิปนะคะถ้าคลิปเดียวเนี่ยมันจะยาวไปนะคะเพราะว่าป้าเล็กตัดต่อไม่เป็นนะคะมันจะยากเกินไปสำหรับป้าเล็กถ้าจะมาตัดต่อ2คลิปใส่ด้วยกันป้าเล็กจะทำแกงจืดก่อนเมนูแรกนะคะอันดับแรกก็วัตถุดิบของเรานะคะหัวไชเท้านะคะปอกเรียบร้อยแล้วค่ะกับแครอทเห็ดหอมค่ะเป็นหอมสดนะคะแพ็คละ20บาทนะคะไม่แพงนะคะเกากี้ค่ะบำรุงสายตานะคะดีนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะเรากินเปล่าๆก็ได้นะคะเกากี้เนี่ยเพื่อบำรุงสายตาค่ะอีกชื่อหนึ่งของเขานะคะคือโกจิเบอร์รี่ค่ะกระเทียมค่ะรากผักชีค่ะรากผักชีก็อย่างที่ป้าเล็กบอกนะคะวิธีการล้างสกอตไบรท์นะคะห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็รับรองค่ะให้ดำแค่ไหนก็ขาวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดน้ำนะคะแล้วก็เอาใส่รองตรงน้ำนะคะแล้วก็แปรงสีฟันนะคะแข็งๆนะคะป้าเล็กจะมีติดครัวไว้ตลอดนะคะแปรงสีฟันอย่างนี้เลยค่ะเป็นแปรงสีฟันที่เราซื้อมาแบบว่าราคาถูกๆแบบแข็งๆนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดอันนี้คือ3เกลือนะคะหมูยังไม่ได้สับนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะสับหมูนี่ก็เพิ่งออกมาจากช่องฟีดค่ะละลายแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวดูเครื่องปรุงก่อนทำดูเครื่องปรุงก่อนค่ะเช่นเคยซอสหอยซีอิ๊วขาวไม่ได้ค่าโฆษณานะคะโฆษณาเขาฟรีๆค่ะเพราะว่าใช้เป็นประจำน้ำตาลทรายค่ะเกลือนะคะเกลือป่นค่ะถ้าใครใช้เกลือไอโอดีนก็เกลือไอโอดีนเขาจะมีความเค็มมากกว่าเกลือเขาเรียกอะไรนะเกลืออะไรนะเกลือสินเทาเหรอเกลือสินเทามันจะเค็มไม่เท่าไอโอดีนนะคะไอโอดีนจะเค็มกว่าต้องระมัดระวังนะคะใส่เท่ากันไม่ได้นะคะแล้วแต่ละบ้านนะคะก็วัตถุดิบในการทำก็คือไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะทำแค่อยู่น้อยอยู่แค่คน2คนอย่างเงี้ยใช้แค่หัวเดียวก็มันจะใส่เครื่องปรุงเท่ากันไม่ได้นะคะเอาละป้าเล็กก็พูดมากละเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาโกจิเบอร์รี่ของเรานะคะล้างก่อนแช่น้ำค่ะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะหั่นหัวไชเท้ากับแครอทนะคะมีดนี่นะคะเด็กรุ่นใหม่จะใช้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าดูได้จากลูกของป้าเล็กนะคะเขาจะเฉือนเอาแบบนี้นะคะที่จริงอ่ะการใช้งานของเขานะคะเราแค่วางแล้วก็กดลงไปกดลงไปนะคะอ
มันก็จะไม่มีอะไรยากเลยนะคะถ้าเราวางแล้วก็กดลงไปเฉยๆไม่ต้องไปออกแรงเยอะแยะนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะหั่นผักให้เสร็จก่อนนะคะหยุดคลิปก่อนนะคะละเอียดแล้วนะคะเราจะเอาลงหม้อเลยค่ะเพราะว่าตั้งน้ำไว้เดือดแล้วนะคะส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่กับหมูสับนะคะน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ผักที่เราหั่นเสร็จแล้วลงไปเลยนะคะผักนี่ล้างก่อนนะคะใส่ผักลงไปเคี่ยวนะคะหัวไชเท้ายิ่งเคี่ยวนานยิ่งหวานยิ่งอร่อยนะคะปรุงเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเราใส่ซอสหอยแค่เพิ่มความกลมกล่อมนะคะมันไม่ใช่จานผัดนะคะมาเป็นจานมันเป็นแกงจืดไม่เน้นซอสหอยเราจะเน้นซีอิ๊วขาวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าเล็กจะชิมน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเคี่ยวไปกับหัวไชเท้าแล้วแครอทของเราเดี๋ยวหัวไชเท้าจะดูดน้ำซุปเข้าไปในหัวไชเท้านะคะต้องปรุงให้พอดีก่อนค่ะเพิ่มซีอิ๊วขาวอีกนิดนะคะน้ำตาลทรายอีกหน่อยค่ะโกจิเบอร์รี่นะคะปริจะใส่ลงไปเลยนะคะเห็ดหอมนะคะปริจะผ่าสีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะช้อนฟองออกด้วยนะคะในระหว่างการสับหมูนะคะหมูยังไม่ละเอียดนะคะยังเป็นชิ้นโตๆอยู่ปริก็จะใส่สามเกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะหยอดลงไปเลยค่ะซอสหอยนะคะเ
แล้วก็สับเลยค่ะอย่าลืมนะคะหาผ้ารองเขียงด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเอาลงหม้อนะคะหมูสับของป้าเล็กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่หม้อกันเลยค่ะเอาช้อนตักแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะถ้าเป็นกระดูกหมูหรือว่าน่องไก่นะคะให้เพื่อนๆใส่ไปพร้อมกับตอนใส่ผักได้เลยนะคะจะได้เคี่ยวไปด้วยกันนะคะหรือว่าเราจะเคี่ยวกระดูกหมูก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาผักลงแต่อันนี้มันเป็นหมูสับนะคะถ้าใส่ลงไปพร้อมกันเลยอ่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันเราใส่ทีหลังนะคะความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้าใครถนัดทำแบบไหนก็ทำไปได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะทีนี้เราก็เร่งไฟนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะแกงจืดปลาเล็กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปลาเล็กจะมาชิมดูนะคะชิมอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใส่หมูเข้าไปแล้วโอเคค่ะได้รสชาติตามที่ปลาเล็กต้องการนะคะปลาเล็กก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะผักชีไม่ใส่นะคะในหม้อผักชีเอาไว้โรยหน้าตอนที่เราตักเสิร์ฟนะคะ